ครับผมตอนนี้ภารกิจวันแรกของเราก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับงานปูทางนะครับปูลายท่อนะครับที่เป็นงานเจาะนะครับผมพร้อมติดตั้งชั้นวางปั๊มลมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเครื่องสำรองไฟนะครับอันนี้จุดแรกจุดที่2จะอยู่หลังบ้านนะครับเรามาชมชุดแรกกันก่อนนะครับว่าเราเดินไปถึงประมาณไหนแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับรูเจาะเรียบร้อยอุดปูนเรียบร้อยนะครับ ถ้าวันที่14เรามาถึงเราก็จำข้างในได้เลยนะครับโอ้โหปูนนี่กว่าจะเจาะได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเป็นทีแคสด้วยแล้วก็เจอเหล็กป้องอ้อยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นลายน้ำดีกับน้ำทิ้งนะครับอ้อมมาทางนี้นะครับจึ๊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 บนะครับมานี่มานี่นะครับมาข้างบ้านนะครับผมแล้วก็มาทิ้งปลายท่อไว้ตรงนี้นะครับยังไม่จำนะครับผมนี่ตู้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราไปดูจุดที่2กันหน่อยนะครับหลังบ้านนะครับผมตึ๊บมานี่จุดที่2ของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมวันนี้ก็เราจะจบไว้ที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาต่อกันอีกทีนึงวันที่14นะครับผมแล้วก็ผมจะพาชมในห้องอีกที่นึงนะครับนี่ตรงนี้ครับผมอาจจะมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาที่เปิดไฟก่อนนี่ครับนี่ครับผมท่อที่เราโผล่ไว้นะครับจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจำจากด้านในนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เราเจอกันที่บ้านบอส NC นะครับจะไปต่อชุดแทงท็อกนะครับเอาให้จบ 100% ในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ